สวัสดีครับแล้วก็ได้ดูตัวอย่างใหม่แล้วนะครับของทางดูนโพรเพซี่ซึ่งผมก็เพิ่งทำสรุปไอซีรีส์สคูลออฟดูนไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองครับผมก็ไม่นึกว่ามันจะปล่อยตัวอย่างมาเลยนะอย่างนี้ใครถ้าหากใครได้ดูคลิปก่อนหน้าของผมนะครับก็คือคลิปที่ผมได้ทำสรุปไปเกี่ยวกับว่าซีรีส์ School of Dune นะครับที่มันจะเป็นเรื่องราวประมาณสัก20-30ปีก่อนหน้าเหตุการณ์ใน Dune Prophecy นั่นเองครับผมถ้าหากใครดูเรื่องนั้นก่อนก็อาจจะรู้นะครับว่าผมจะพูดถึงอะไรแต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่ดูนะผมจะกล่าวในคลิปแกะตัวอย่างนี้ด้วยเลยนะที่ผมจะมาแกะตัวอย่างนี้มันจะมีอะไรกันบ้างนะครับเพื่อเป็นไม่การเสียเวลาเรามาชมตัวอย่างไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมโดยฉากแรกครับจะมีซิสเตอร์คนหนึ่งนะครับจากกลุ่มซิสเตอร์ที่กำลังเข้ารับพิธีในการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้กลายเป็นคุณแม่อธิการนั่นเองครับผมด้วยการดื่มน้ำแห่งชีวิตลงไปนะซึ่งคนในจำนวนนี้นะครับไอคนที่เห็นเยอะๆนี่อันนี้รอดอยู่ไม่กี่คนนะครับเผื่อรอดได้คนเดียวด้วยซึ่งก็คือคนที่อยู่ตรงกลางนี่ครับโดยที่คนที่อยู่ตรงกลางนี่ครับหลังจากที่ผมดูหน้านักแสดงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจหรอกครับว่าไอตัวเขาเป็นใครแต่ว่าหลังจากที่ผมดูหน้านักแสดงนะครับผมก็ลองไปเซิร์ชดูว่าคนนี้คือใครคนนี้นะครับว่ากันว่าน่าจะคือวาลยาฮาคอนเนนในวัยสาวนั่นเองครับผมในวัยสาวซึ่งในตัวอย่างก่อนหน้าวาลยาคอนเนนนี่ก็คือเป็นแก่แล้วนะก็คือเขาปัจจุบันคือเขาแก่แล้วโดยเรื่องราวนี่ครับผมเดาว่ามันน่าจะดำเนินเรื่องราวแบบตัดสลับไปมาระหว่างอดีตกับทางปัจจุบันนะครับโดยคนที่อยู่ตรงหน้านี้ก็คือวอลยาฮาคอนเนนในวัยสาวนั่นเองนะให้ผมเดาซึ่งน่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตนะครับพอหลังจากที่เธอดื่มน้ำแห่งชีวิตลงไปเธอนั้นก็ได้สืบทอดความทรงจำนะครับของบรรพบุรุษนั่นเองที่แบบเดินไปบนทรายอะไรนู่นนี่นั่นก็น่าจะเป็นตอนที่เธอนะครับได้บรรลุแล้วนะเพราะประจวบเหมาะกับครับเราก็นั้นก็เห็นคณะซิสเตอร์ที่ได้เข้ามารับการฝึกโดยใส่ชุดขาวนี้น่าจะเป็นพวกที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะครับยังไม่มีอะไรนี่วาลยาฮาคอนเนนในวัยสาวนะครับได้ดื่มน้ำแห่งชีวิตลงไปแล้วได้บรรลุแล้วนั่นเองกลายเป็นเดอะเรเวนมาเธอร์คุณแม่อธิการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จะมีฉากนะครับพูดคุยกันของคน2คนไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับโดยที่พี่คนผิวดำนี้นะครับผมก็ไม่มั่นใจว่าเขานั้นเป็นใครนะกำลังพูดคุยกับซิสเตอร์คนหนึ่งครับแล้วก็จะมีฉากนะครับที่ซิสเตอร์คนหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่น่าจะเป็นครูสอนนะครับของให้แก่เหล่าซิสเตอร์คนอื่นๆโดยคนที่กำลังเทศนาอยู่นี้ครับผมว่าเดาว่าน่าจะเป็นวาลยากับทูล่าฮาคอนเนนในวัยสาวนะที่กำลังโดนเทศนาอยู่นี่ครับผมโดยเขานะครับโดยคนที่เป็นอาจารย์นี่ครับน่าจะเทศนาประมาณว่ายิ่งซิสเตอร์มีอิทธิพลมากเท่าไหร่แล้วยิ่งสร้างศัตรูไว้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งเรื่องราวนี้น่าจะเป็นย้อนอดีตอยู่นะครับแล้วก็จะมาที่นี่เลยนั่นก็คือองค์ราชินีของทางจักรวรรดินั่นเองครับผมภรรยาของกษัตริย์จาวิดโคนั่นก็คือทางนาเทลยานั่นเองที่กำลังพูดคุยกับทางสามีของตัวเองอย่างจาวิดโคนะครับบอกไปว่าคุณน่ะปล่อยให้เหล่าซิสเตอร์น่ะมาครอบงำจนเกินไปก็เป็นไปได้ครับว่าราชินีนี่จะเป็นหนึ่งในเหล่าซิสเตอร์ด้วยนะครับแต่ว่าเธอนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มแก๊งก็เป็นได้นะซึ่งคำพูดขององค์ราชินีนะครับก็อาจจะหมายถึงซิสเตอร์อีกคนหนึ่งนะครับซึ่งซิสเตอร์คนนี้นี่เขามีชื่อว่าซิสเตอร์ฟานเซสกานะซิสเตอร์ฟานเซสกานี่ได้เล่าว่าอาจจะมีแบบความสำคัญกับทางองค์จักรพรรดินั่นเองครับผมแบบองค์จักรพรรดิอาจจะไปมีกิ๊กเป็นซิสเตอร์ฟานเซสกานะองราชินีก็เลยมาเตือนผัวหน่อยนั่นเองครับผมแล้วก็จะมีฉากของลูกชายนะครับน่าจะเป็นลูกชายของกษัตริย์จาวิดโคนะโดยเขาคนนี้ครับจะมีชื่อว่าคอนสแตนตินโคดิโนนะที่เขานะครับพร้อมกับเหล่าราชองครักษ์นี่กำลังเดินไปหาใครบางคนนะครับที่เป็นซิสเตอร์หนึ่งคนแล้วก็จะมีฉากของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเป็นซิสเตอร์หรือเปล่าแต่น่าจะมีชื่อว่าลิอานะเพราะดูจากหน้าของนักแสดงนะครับเป็นคนเอเชียโดยที่ลิอานะครับก็กำลังวาดภาพของอะไรบางอย่างกลมๆแล้วก็มีเส้นๆหยักๆนะครับก็ไม่ต้องเดาครับมันก็คือภาพของชัดไอฮูรุตหรือก็คือหนอนสายนั่นแหละครับแล้วก็จะมีฉากของตัวละครคนหนึ่งครับที่ได้เดินมาวู้พี่เกนี่เอาซะเป็นเหมือนคาวบอยอวกาศเลยนะครับโดยที่ตัวละครคนนี้ครับที่ทำตัวเรียนแบบทางอันดันแค่ไอเดโฮนี่แท้จริงแล้วเขานั่นก็คือเดสมอนด์ฮาร์ดนะครับก็คือหน่วยองครักษ์เป็นนายพลนั่นแหละของทางจักรวรรดินะครับเป็นนายพลของกษัตริย์จาวิดโคนะแล้วพี่แกจะเป็นพระเอกในเรื่องนี้ด้วยนะครับเดสมอนด์ฮาร์ดนี่จะเป็นพระเอกนะครับบอกไว้ก่อนนะแล้วก็จะมีฉากนะครับทั้ง3คนที่ไม่มีกษัตริย์จาวิดโคอยู่ในนั้นเลยนะไม่รู้ว่าใครมาประชุมกันนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าได้มีคนมาอภิปรายต่อกษัตริย์จาวิดโคในสภานั่นเองครับผมบอกไปว่าเฮ้ยนี่ซิสเตอร์น่ะอาจจะเป็นแบบมีอำนาจมากหรือเปล่าไว้ชักยายเราแบบนี้ได้ไงอะไรประมาณนี้อันนี้ผมเดานะครับไม่รู้ว่าเขาจะคุยประเด็นนี้กันจริงหรือเปล่าการกษัตริย์จาวิดโคก็รับฟังครับไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรเหมือนกันเหมือนกับว่าทางสภานะครับก็จะเห็นด้วยนะว่ามันน่าจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงนะเราก็จะเห็นครับว่าทางซิสเตอร์นี่ก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสภาด้วยเช่นเดียวกันครับโดยที่ซิสเตอร์นะถ้าเกิดใครสังเกตนะครับจะรู้ว่าไอในสภานี่แต่ละตระกูลนะครับจะมีซิสเตอร์นั่งประกบอย่างน้อย1คนนะลองสังเกตดูนะครับในฉากนี้
เนี่ยแล้วเราก็จะมีฉากของกองทหารซาดูคาในยุคแรกเริ่มนะครับไม่รู้ว่าเป็นยังไงและนำทัพมาโดยพี่เดสมอนด์อีกแล้วครับพระเอกของเราก็จะมีฉากของวาลยาคนนี้ในวัยชราครับได้พูดมาประมาณว่าตอนนี้เรานั้นกำลังปกป้องทางจักรวรรดิอยู่นี่แล้วก็พูดคุยกับทางทูร่านะครับน้องสาวของเธอนั่นเองแล้วก็จะมีฉากเปิดมาครับที่เด็กคนหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าเด็กคนนี้ก็คือใครเป็นลูกชายของใครสักคนหนึ่งหรือเปล่านะครับผมไม่มั่นใจแต่ไอคนที่เดินมานี่ผมยาวๆนี้น่าจะเป็นพี่เดสมอนด์นะครับทางนายพลเดสมอนที่ได้เดินมานั่นเองแล้วก็จะมีฉากของเจ้าหญิงยีเนสนะครับที่รับการฝึกแบบทางเบเนเจสริตนั่นเองซึ่งยีเนสนะครับน่าจะเป็นลูกสาวของกษัตริย์จาวิโคกับทางราชินีนาเธอร์ยานั่นเองโดยคนที่ทางเจ้าหญิงยีเนสสู้ด้วยนะครับน่าจะเป็นทางเอเลนอาร์เทดิสนะดูจากรูปลักษณ์หน้าตานะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกแล้วก็จะมีฉากของใครคนหนึ่งนะครับที่เป็นชาวฟรีเมนหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่น่าจะเป็นชาวฟรีเมนนะครับเพราะว่ามีตาสีฟ้าแต่ต่อให้ไม่ใช่ชาวฟรีเมนนะครับถ้าเกิดว่าใครสูดสไปเยอะๆนี่ก็แบบมีตาสีฟ้าได้กันทุกคนนะโดยคนๆนี้ครับไม่มั่นใจว่าเป็นใครแต่ว่าในชื่อดูจากรูปลักษณ์หน้าตานะครับน่าจะเป็นทางเอเวอร์เรนต์มาเธอร์โดโรธีนั่นเองครับผมโดยที่ทางโดโรธีนะครับในนวนิยายนี่เคยมีกล่าวแต่ไม่รู้ว่าแกมันจะเป็นบทตามนิยายจริงหรือเปล่านะครับไม่รู้นะโดยที่ทางโดโรธีนะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นคู่แข่งทางศาสนากับทางวาลยาฮาร์คอนเนนในสมัยที่วาลยานะครับยังเป็นสาวอยู่นั่นเองซึ่งไม่รู้ว่าโดโรธีที่โผล่มานี่ครับจะเป็นโดโรธีในวัยย้อนอดีตในยุค ปัจจุบันผมไม่มั่นใจนะแล้วเราก็จะเห็นวาลยาฮาร์คอนเนนในวัยสาวนะครับใช้วิชาควบคุมนั่นเองและรวมไปถึงทางแล้วเราก็จะเห็นฉากของโดโรธีอีกรอบนึงครับที่ได้มีคนนึงครับกำลังเปิดเกาะแล้วกำลังไปไหนก็ไม่รู้นะนี่มีฉากเจ้าหญิงดีเนสใช้เวทมนต์เสียงและรวมถึงประโยคสุดท้ายนะครับวาลยานะครับก็ได้พูดมาประมาณว่ามันนั้นจะต้องมีการเสียสละแล้วก็ได้จบไปแล้วครับสำหรับดูนโพรเฟซีซึ่งจะฉายในเดือนพฤศจิกายนนี้นั่นเองครับผมก็รอดูครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องราวยังไงไม่รู้มันจะต่อจากนิยายหรือว่ามันจะเอานิยายมาดัดแปลงอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้พบกันใหม่กันนะสวัสดีครับ